วันนี้เนี่ยนะฮะจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในไทยเนี่ยล่าสุดอยู่ที่ 989,859 รายแล้วนั่นหมายความว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเพียงแค่ถ้ามีผู้ติดเชื้ออะไรใหม่เพียงแค่ 10,000 กว่าเนี่ยก็ถึงแตะล้านแล้วถึงแน่แน่เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เราพาดหัวได้เลยว่าคิดอะไรมากติดเชื้อล้านแล้วจ้ะมันไม่มีใครคิดมากอยู่แล้วแต่ว่ารู้กันอยู่แล้วมันคิดมันอาจจะไม่คิดมากแต่ว่าในทางการเมืองฝ่ายค้านสามารถนำไปเล่นได้เฮ้ยคนไทยทำใจหมดแล้วตอนนี้เราอยู่ในสังคมแบบปล่อยให้ประยุทธ์ปกครองไปครับมีอำนาจไปตัวเองก็ดิ้นรนกันเราเองไปดิ้นรนหาวัคซีนฉีดกันเองดิ้นรนหาชุดตรวจในที่เคครับดิ้นรนหาที่ถ้ามันติดเชื้อก็ดิ้นรนดูแลผมก็ทำใจแล้วนะก็ดิ้นรนตอนนี้ก็ดูเหมือนเครื่องมือก็พร้อมแล้วนี่เครื่องออกซิเจนยังไม่มีท่านนั่นเองเออใช่ไหมตัววัดออกซิเจนมีแล้ววัดอุณหภูมิมีแล้วขาดยาฟาวิเนี่ยที่มันซื้อสต็อกยังไงคือถ้าตลาดยาเถื่อนมีฟาวิขายเนี่ยคนไทยรอดตายหมดอ่ะรักษาตัวเองชิงซื้อก่อนงี้กูไม่รอแล้วก็ถ้ามียาฟาวิขายเถื่อนเนี่ยนะใช่ไม่ตายนะคุณครับก็ใช่ก็มีโอกาสอ่ะมีโอกาสหายมากหมอจะมาบอกว่ามันมีอะไรมีพิษตกค้างอะไรต่างๆแล้วแต่เถอะครับแล้วมันมีขายเถื่อนมีคนซื้อกันสะบั้นแน่จริงๆมันมีขายเถื่อนอยู่นะออนลงออนไลน์อ่ะมันหายากหายากอยู่ไม่แล้วมันกลัวด้วยว่าซื้อเถื่อนมันถูกแล้วมันแพงแล้วคนก็ไม่ได้จะรู้ของจริงก็ไม่ควรมันไม่ควรไงไอ้นี่ประชดคือบอกว่าแต่คนไม่มีทางเลือกนะถ้าคุณหายาก็ได้เนี่ยมันก็จะลดไปกว่านี้อีกใช่ป่ะฮะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตสะสมนะฮะอยู่ที่ 8,586 รายนะครับอันนี้คือสะสมมาตั้งแต่ปี63นะครับถ้านับเฉพาะปีนี้ก็อยู่ที่ 8,492 รายนะครับนี่ก็เป็นทางด้านของตัวเลขที่สบคออกมายืนยันนะฮะก็พูดง่ายว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะเข้าหลักหมื่นแล้วเราไม่ได้อาการหนักเนี่ยไม่ลงนะอาการหนักยัง 5,400พอๆกับตัวเลขเมื่อวานแล้วตัวเลขใน ICU เนี่ย1168เนี่ยก็ไม่ได้ลงจริงๆเรามีศักยภาพแค่900ครับอ่ะตัวเลขนี้น่าสนใจนะพี่ชวัฒน์เนี่ยเพราะว่าอาการหนักนี่คือแน่นอนต้องอยู่โรงพยาบาลอยู่บนเตียงก็แหมคือคุณดูนะโรงพยาบาลสนาม HI คือ Home Isolation ครับ CI Community Isolation มันแสนกว่าคนเหล่านี้รอเตียงโดยหลักแล้วคือรอเตียงถูกมั้ยรอเตียงแต่ก็โดยหลักแล้วก็รอหายเหมือนกันก็รอแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันจะขึ้นมารอเตียงเนี่ยมันก็จะประมาณเอาซิว่า 10% ของโคมไอโซเลชันฮะซึ่งอันนั้นก็รับไม่ไหวแล้วเพราะนั้น 10% ยังไงไอเตียงอาการหนักกับ ICU เนี่ยยังไงมันก็จะอั้นกันเต็มที่อย่างนี้แหละครับแล้วระบบการรองรับมันก็ยังยุ่งเหยิงอยู่ครับคืออธิบายง่ายๆตอนนี้ในกรุงกทมเนี่ยมันขึ้นกับสปสช.สปสช.ก็ปรับประสิทธิภาพพอสมควรละแต่ว่าไอประเภทแบบวันก่อนเห็นคุณวิชาญมีนชัยนันแกพูดป่ะเกมบอกว่ามันมีเรื่องตลกใช่ป่ะคือทำนองว่าถ้าคุณเข้า1330ของสปสช.เนี่ยพวกบัตรทองในการเบิกจ่ายมันรวดเร็วมากเลยแต่ถ้าคุณถือบัตรประกันสังคมบัตรข้าราชการเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับบัตรทองสปสช.เป็นคนดูแลตัวนี้แล้วช้าอ๋อมันช้าก็ต้องไปรอเคลียร์หน่อยรอเคลียร์มันไม่ใช่อะไรหรอกระบบราชการกับระบบประกันสังคมไม่ยอมเคลียร์ลิงคือแทนที่จะมาอย่างที่เราเคยพูดกันมาตั้งนานแล้วไอ้ระบบทั้งหมดระบบรักษาพยาบาลในประเทศเนี่ยมึงคนละกองเงินก็จริงแต่ควรจะให้สปสช.เขาจัดการใช่ใช่ไหมแต่ทีนี้สปสช.เนี่ยเขาจัดการอยู่ตอนนี้แต่ว่าไอ้การเคลียร์ลิงมารวมกันเลยอ่ะรวมกันเลยในสถานการณ์ฉุกเฉินพยาบาลก็ได้เอาเฉพาะการรักษาพยาบาลรวมกันเลยบำนาญตกงานอะไรไม่เกี่ยวฮะนั่นคือระยะยาวนั่นคือระยะยาวแต่เอาเฉพาะหน้าเนี่ยคุณมารวมคุณยอมให้รวมกันเลยเพื่อดูแลโควิดเนี่ยก็ยังมีปัญหาไงคือตัวกองทุน3กองทุนเนี่ยกองทุนสุขภาพ3กองทุนมันก็ไม่เป็นธรรมอยู่แล้ว ใช่ไหมคือของราชการเนี่ย12,000นะต่อหัวบัตรทองเนี่ย 3,000 กว่าของประกันสังคมนี่เท่าไหร่อ่ะ 3,000 กว่า 4,000 4,000 กว่าแล้วประกันสังคมนี่คนงานจ่ายเองนะแต่บัตรทองเนี่ยรัฐจ่ายให้จริงๆเนี่ยประกันสังคมมันก็ควรจะรัฐจ่ายให้ในส่วนนี้ได้แล้วใช่ไหมเข้าใจเลยรัฐจ่ายให้แล้วก็คือเอาเงินสมทบประกันสังคมไปใช้อย่างอื่นครับเพราะประกันสังคมเขาก็จ่ายภาษีทั้งทางตรงทางอ้อมไปด้วยเนี่ยนะฮะ